ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะจะตอบคำถามกันแล้วนะสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็สายที่ได้ลงทะเบียนกันไว้ทวนกติกากันซ้ำอีก1รอบ SMS ครับพิมพ์ PD ตามด้วยข้อความใส่เข้ามาเยอะๆไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้นะส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493ถึง4เริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณนุช1มีนาคม04สักครู่ครับโอเคปฏิทินตรงกับวันพุธอันนี้บอกเกิดเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะโอเคอนุโลมนะครับจริงๆแล้ววันสากลคือพฤหัสนั่นแหละคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับค้าขายดีไหมโชคลาภหนี้สินจะหมดหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ผมทายหลังมันเกิดคือตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่ครับจะทายดีก็คงไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะว่าเข้าย่าง56เป็นอย่างไรเข้าย่าง56ถึงจะยังไม่หมดแต่หายใจหายคอคล่องขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีปัจจัยลบที่มันสัมพันธ์ถึงคำว่าอริที่แปลว่าหนี้สินอยู่นั่นแหละบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนในเรื่องของการค้าขายดีหรือไม่ต้องดูว่าค้าขายอะไรนะจริงๆดวงนี้ถ้าหางานประจำทำผมว่าน่าสนใจกว่าแต่ดูจากช่วงวัยแล้วคงจะลำบากนะครับเอาอย่างนี้ครับกลุ่มนี้ไม่ถึงขนาดโดดเด่นคือคนทุกคนก็ไม่ใช่มีโชคว่าจะมีกลุ่มอาชีพที่ถูกโฉลกบางคนมีตั้งหลายหน้างานบางคนมีค่อนข้างจำกัดและก็ยังต้องอาศัยเอฟฟอร์ตหลายๆอย่างของคุณก็เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปงานขายตรงพวกนี้การเป็นคนกลางในหน้าขยันหมั่นเพียรออกแรงเยอะหน่อยพอที่จะมีรายได้เสริมครับต่อเลยครับคุณชัย14สิงหา15เวลาตี5ถึง6โมงนะอันนี้เวลาเป็นจังหวะรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะครับฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เดี๋ยวดู2เคสละกันนะคุณมีโอกาสจะเป็นทั้งคนวันจันทร์แล้วก็คนวันอาทิตย์นะครับเอาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการตอบโจทย์ด้วยในเรื่องของเวลาที่คุณเกิดถ้าคุณเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้ายังไม่สว่างช่วงอายุย่าง44นี้คุณมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของเคหสถานที่อยู่อาศัยและมีเกณฑ์ขายในเรื่องของถิ่นฐานเดิมด้วยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วสิ่งที่คุณถามมันจะยังไม่เกิดขึ้นนะขอให้โชคดีครับต่อเลยครับคุณสม26มกราคม23แฟนอายุมากกว่า4ปีดีไหมตี1 45ไม่ได้บอกวันมานะ26มกราคม23เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์โอเคด้วยพื้นชะตานะครับมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่สูงวัยกว่าอยู่แล้วในแง่ของการคบหานะฉะนั้นผมคงจะไม่ทายให้แยกย้ายหรือว่ามีปัญหากันนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังปีจรนี้สุขภาพไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังทำบุญกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าตามวัดวาอารามที่มีการรับบริจาคลงศพครับ SMS ต่อมา นี่สินคู่ครองสุขภาพวันที่11เดือน8ปี15 5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับรบกวนคุณผู้ชมใส่ข้อมูลด้วยนะครับว่าเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์วันไหนเพราะมีทั้งหลายท่านถึงจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับวันที่ตัวเองเกิดจะได้เป็นการรีเช็คเผื่อคุณพิมพ์ผิดหรือผมคีย์ผิดนะใส่มาด้วยอาทิตย์ถึงเสาร์วันไหน11สิงหาคมปี15ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับ
แต่อันนี้คงไม่ผิดหรอกอลิเป็นกาลีอยู่นะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินรัดเข็มขัดไม่มีถามว่าสิ่งที่แนะนําให้ทําเนี่ยจะทําให้ผ่านพ้นหรือเปล่าไม่เชิงแต่จะเบาลงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวนะครับเลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง45ไปแล้วจะเบาลงแต่ก็เบาในระดับหนึ่งเท่านั้นเข้าย่าง45นะครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยพื้นชะตาโยงมรณะเนี่ยทำอะไรก็ประคับประคองหน่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะเพราะหลังวันเกิดไปแล้วคนรักไม่ง้อนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะสายตาความดันระบบเลือดครับต่อเลยฮะคุณจันทิมาเกิดวันจันทร์8เดือน133นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องรักเงินสุขภาพลัคนาขอนแก่นสี่ทุ่มครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะอย่างที่บอกกันปีนี้สามเด้งราหูย้ายไปแล้ววันที่16มกราคมต้นมีนาวันที่6มฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตามาตั้งนานประมาณ7ปีก็ย้ายออกและเด้งสุดท้ายอันนี้จะเป็นในเรื่องของดาวแห่งศีลธรรมโชคลาภนะครับจะโคจรเข้ามาทับราศีเกิดในวันที่7สิงหาคมฉะนั้นโดยรวมก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกๆเรื่องนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันแต่ปีนี้เรื่องเงินยังเป็นไฮไลท์อยู่นะครับถ้าไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วยังเหนื่อยยากนะครับให้คุณทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้จะเป็นในวัดก็ได้ในที่สาธารณะก็ได้ครับต่อเลยจ้ะคุณเต้29เดือน1 41นะครับฟ้าสว่างเป็นพระฤหัสเป็นคนวันพุธกลางคืนขอบคุณครับอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนนะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะไหนดีเกณฑ์ในการสอบแข่งขันไม่ถึงคืออย่างนี้เกณฑ์สอบแข่งขันไม่ดีไม่เสียอันนี้เรื่องที่1แต่พูดอยู่เสมอว่าคนเราเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะครับมาตรฐานการศึกษาปัจจุบันนี้ใกล้เคียงกันแล้วผมก็จะไกด์ในโซนของกลุ่มอาชีพที่ควรจะเรียนนะไม่ได้บอกว่าเรียนวิทย์หรือศิลป์เฉพาะทางเช่นนะครับสัตวแพทย์เกษตรทวิศวะก็พวกคอนสตรักชั่นซีวิลพวกงานก่อสร้างปิโตรเลียมเหมืองแร่อันนี้คือสิ่งที่เด่นหรือแม้กระทั่งการรับราชการทหารอีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะไฟฟ้ากำลังก็ได้อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้พวกอินสตรูเมนต์หรือว่าคอนโทรลพวกระบบวัดคุมพวกนี้แต่เน้นงานแมนเทนแนนซ์หรือว่างานซ่อมบำรุงเลือกเอานะครับIT ก็เน้นซ่อมเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่อเลยจ้ะคุณพิชญานีอันนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อมาแล้วชัวร์รบกวนระบุพ.ศ.ที่เกิดมาด้วยครับ SMS ต่อมาคุณเอก28ตุลา21เวลาตี4 4นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์คุณยังเป็นคนวันศุกร์ซ่อมขายมือถือมือ1และมือ2อย่าทิ้งในส่วนของงานซ่อมนะฟังให้ดีอย่าทิ้งในส่วนของงานซ่อมอย่าทิ้งในส่วนของการขายมือ2ผมว่ามาร์จิ้นมันเยอะกว่านะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับดวงชะตาของคุณก็ถือว่าสิ่งที่ทำถูกโฉลกอยู่แล้วแล้วฝากนิดนึงฮะในแง่ของประเด็นที่ตั้งก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักแต่ส่วนใหญ่มันน่าจะอยู่ในซอกในซอยในห้างในมอลในตลาดในพลาซ่าอะไรพวกนี้จะสมรูปมากขึ้นตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรสวัสดีครับจ้าชื่อคุณอะไรครับนพกรครับคุณนพกรโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับดูรายการมานานหรือยังก็ดูคุณได้สัก 3-4 เดือนแล้วครับผมอ๋อแสดงว่าเป็นกลุ่มใหม่ยังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมครับยังครับอ่ะคุณนพกรเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันจันทร์ครับวันที่ครับครับ7มิถุนายนอ๋อ7วันจันทร์ที่7มิถุนายนครับจ้ะพ.ศ.ครับ
08ครับเวลา22.15 ครับ16:15ครับผม16:15จังหวัดครับกรุงเทพครับผมโอเคคุณชื่อนพกรก็ไม่มีสระนะครับใช้วรรคสีนำก็โอเคในส่วนของชื่อนะแต่ว่าสิ่งที่จะเตือนคุณนพกรในช่วงนี้นะครับผมจะเตือนในเรื่องของเงินนะตอนนี้ติดขัดบ้างแล้วหรือยังครับก็มีบ้างครับนะผมฝากเลยนะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดในช่วงอายุย่าง51แล้วก็52มีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์เพราะตัวคุณเองก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเก็บก็เหลือน้อยนะนะครับใช่ครับอ่ะทำอาชีพอะไรอยู่ครับค้าขายอยู่ครับขายอะไรครับก็เป็ดไก่แล้วก็ก๋วยจั๊บครับก็คือขายเป็นของครอบครัวครับก็เป็นของกินอาหารกินครับเป็นกงสีใช่ไหมใครเป็นคนใครเป็นตัวหลักคุณหรือเปล่าหรือว่ามีสมาชิกคนอื่นก็เป็นแม่แฟนนะครับครับคุณแม่ของแฟนอ่ะยังดีแล้วที่เราไม่ได้เป็นเมนนะฮะถ้าเป็นลักษณะช่วยเขาก็พอได้แต่ของคุณผมฝากอย่างนี้นะไอ้กลุ่มที่เด่นกว่าถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของพวก อุปกรณ์สื่อสารครับอันเนี้ยดีแต่ถ้าไม่มีความรู้อย่าทำสองลักษณะการก็เรียกว่าจับเสือมือเปล่าหรือว่าซื้อมาขายไปครับอันนี้เด่นในพื้นชะตาครับผมนะรวมถึงพวกงานขายตรงก็ได้ส่วนเรื่องของอาหารถามว่าเด่นไหมในดวงคุณก็กลางๆถ้าเป็นลักษณะช่วยเขาก็พอได้จ้ะแล้วสุขภาพครับผมสุขภาพเวลาเคล็ดขัดยอกจะมีปัญหาต่อเนื่องยาวนานถูกไหมครับพวกซนกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเป็นประจำแล้วก็อยากให้ไปเช็คไขมันด้วยนะเคยเช็คบ้างไหมครับพวกคอเลสเตอรอลนะพวกสายตาความดันระบบเลือดไขมันในเส้นเลือดพวกนี้จะเป็นปัญหาในพื้นชะตาทั้งสิ้นนะครับนะก็ต้องระวังผมว่าคุณเป็นอยู่แล้วเกือบทั้งหมดแล้วแหละที่ผมทายครับผมนะแต่คอเลสเตอรอลผมไม่เป็นนะแต่ว่าปัญหาพวกสายตาความดันก็ต้องระวังด้วยคือดาวดวงนึงมีความหมายแทนหลายโรคไม่จำเป็นต้องเป็นทุกโรคก็ได้ของคุณปีจอนี้นะให้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ครับนะให้ทำซะแล้วที่เตือนอย่างที่ผมบอกระวังเตือนเรื่องเงินอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับครับผมโอเคแล้วครอบครัวดีไหมครับผมแต่งงานหรือยังอ๋อแต่งแล้วครับลูก3คนครับได้แฟนมาคู่ครับผมจ้ะก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ประคับประคองหน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เวลาลักษณะการคบหาเนี่ยพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้มากนะนะอยู่กันห่างๆหน่อยก็ดีนะครับครับจ้ะโอเคครับก็ดูแลเรื่องเงินกับสุขภาพอย่างที่เรียนนะได้ครับโอเคขอบคุณครับโชคดีครับสวัสดีครับต่อกันเลยฮะกับ SMS ต่อมาคุณเล็ก25สิงหา18ตีห้าเช้าเป็นวันจันทร์ถ้าตีห้ายังไม่ถึงตีห้าครึ่งนะครับในช่วงหน้าฝนก็ยังต้องถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่อายุเท่าไหร่จะมีโอกาสสร้างบ้านเป็นของตัวเองวันอาทิตย์ตอนนี้อายุย่าง41ของคุณเนี่ยถ้าเป็นระยะสั้นนะระยะสั้นเนี่ยย่าง42เนี่ยก็พอจะมีโอกาสสมหวังนะลองดูนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ลักษณะการสร้างขึ้นใหม่การซื้อหาที่เป็นพวกมือสองพวกนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับคุณเล็กส่วนสุขภาพของคุณเน้นเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองริดสีดวงอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองฮะเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องในพวกสุขเภทระบบสืบพันธุ์หรือแม้กระทั่งคออักเสบเรื้อรังต่อเลยครับคุณธนนท์10พฤษภาคม23ครับเวลา8นาฬิกาลัคนาโคราชเ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกับการงานเป็นอย่างไรจะเตือนนะหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ต้องทายอนุรักษ์นิยมหน่อยย่าง37ย่าง38เนี่ยเกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะครับรักษาสถานภาพนะอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดซึ่งมันก็ล้อกับเรื่องของสภาพคล่องเงินทองเลยย่าง37นั้นนะครับหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังย่าง38หาโอกาสให้ทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะจะเป็นถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ครับต่อเลยจ้ะคุณธนชัยนะฮะ8พฤษภาคม33เวลา3:48วันนี้เกิดช่วงฟ้าไม่สว่างกันหลายท่านเลยนะครับของคุณฟ้าสว่างเป็นอังคารในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์อยู่ถึงแม้ว่าจะใช้วรรคสีนำแต่สระอะก็ติดกาลีฉะนั้นชื่อไม่ผ่านนะครับลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักฝากระมัดระวังเรื่องของคำพูดหน่อยแต่เบื้องต้นเนี่ยราหูซึ่งเล็งดวงชะตามาปีครึ่งเนี่ยเป็นปินทุบาทกระทบแรงๆในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองย้ายออกไปแล้วนะปีนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายเป็นแต่ฝากระวังจะพูดจาอะไรคิดเยอะๆในทางกลับกันการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับต่อเลยครับคุณอ้อ24เดือน11ขออภัย24เดือน11นะครับปี20เวลา 8:30 เปิดร้านอะไรเอ่ยคาราโอเกะครอบครัวลูกน้องบริวารคือปีนี้สิ่งที่คุณทำเนี่ยดาวอาชีพมันเสียนะครับแต่ถ้าถามว่าระยะยาวพอไปได้ไหมเรื่อยๆพอจะเลี้ยงชีพได้แต่ก็อาจจะไม่เหลือหรือเห็นเป็นก่อเป็นกรรมสักเท่าไหร่แต่ปีนี้มันเสียฉะนั้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวประคับประคองกิจการให้ดีนะครับปีนี้ไม่ค่อยดีในแง่สิ่งที่คุณทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับต่อเลยจ้ะคุณกิตติพงศ์11กุมภา36ตรงกับวันพฤหัสถูกต้อง4:45แหมวันนี้เกิดช่วงฟ้ามืดกันหมดเลยนะครับก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนทำงานเดินสายอินเทอร์เน็ตงานดีหรือไม่สักครู่ครับสิ่งที่ทำแน่นอนผมเชื่อว่ามีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกไฮเทคโนโลยีนะในเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์พวกนี้ถือว่าดีนะถ้ามีการจรมีการเดินทางในทางกลับกันถ้าวันหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นในเรื่องของการซ่อมนะการโมดิฟายก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่ทำถือว่าใช้ได้เพียงแต่ปีนี้ดาวอาชีพมันเสียจึงเป็นที่มาของคำถามถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดมันทำบุญน้ำมันตะเกียงครับต่อเลยจ้ะคุณรัชนีครับคุณอุ๋ย13ธันวา20เวลาเที่ยง25วันอังคารถูกต้องปีมะเสงอยากทราบเกี่ยวกับครอบครัวการงานการเงินแล้วก็บริวารตอบแบบนี้นะในส่วนของบริวารระยะยาวผมยืนยันว่าพอที่จะฝากผีฝากไข้พอที่จะพึ่งพาได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ย คุณอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในสถานที่ทำงานนะขับรถขับราให้ระมัดระวังถ้ารถราที่ใช้มีรอยมีแผลให้ไปเคลมซะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับต่อเลยจ้ะคุณแนน18เดือน2ปี26วันศุกร์
ถูกต้องนะฮะ2-3 ทุ่มทำบุญอะไรดีจะได้ทำงานตอนไหนของคุณหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันเนี่ยกรรมะจะเป็น4แล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่าให้อยู่นิ่งเฉยเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นเอาเป็นว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยเข้าย่าง34ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่คุณต้องขยันหานะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับหลังวันเกิดเสริมชะตาด้วยการซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดใช้ในกิจธุระของสงฆ์ถ้าสะดวกให้ทำวันอาทิตย์เปลี่ยนกาลีให้เป็นสีครับเกณฑ์งานเด่นๆช่วงประมาณกลางปีเนี่ยถ้าคุณขยันน่าจะสมหวังต่อเลยจ้ะคุณการซีนี7 มกราคม31เวลา4มาแล้วมาแล้วเที่ยงคืน24ผมดูวันสากลนะเพราะ7 มกราคม 31นั้นปฏิทินตรงกับวันพฤหัสผมถือว่าเที่ยงคืน24ฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่กรณีถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่มีคู่ครองคนรักเกณฑ์แต่งงานมีหรือไม่มีของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตามันโยงพยายะส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาความไม่ลงตัวปัญหาเพราะบุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งระยะห่างฉะนั้นเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดีแต่ปีจรนี้ย่าง29ถ้าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่งหรือไม่แต่งไม่ใช่สาระแต่เป็นอะไรที่ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัววงเล็บฝากระวังคนมีเจ้าของช่องท้องคือสิ่งที่ต้องระวังในแง่ของสุขภาพครับเวลาหมดแล้วในเบรกที่2เดี๋ยวเบรกหน้าว่ากันยาวๆต่อพักกันสักครู่ครับ